ียแกไอ้ล่ะคุณทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้นะมันคือความจริงค่ะฉันน่ะเป็นคนให้นางตั้งโอ๋ไปเอาสร้อยแมวให้ฉันเองพี่มันได้หล่านี่อดีตผัวเมียดาของนางซินดี้ข่าวนี้เนี่ยคุณคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณมีสัมพันธ์กับนายล่ะบอกแล้วไงว่าแกไม่มีวันชนะฉันได้เข้าใจป่ะอีแกซินดี้อีเลวอีเดลักคุณดวงใจโอ้มาพี่ทำอะไรน่ะเหรอก็พี่จัดการพวกคนชั่วไงคนเร็วๆอย่างมันน่ะจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันอีผีร้ายฉันไม่กลัวกันหรอกดวงใจ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 ใจบอกช้ำจากความผิดหวังที่เธอและโทมเข้ามาทุกคืนวันกี่คนที่เคยเชื่อใจเขาก็ทำให้ปวดใจกี่คนที่เดินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จากไปคนที่ทำหัวใจฉันจนพังไปหมดไม่เหลือไม่เหลือเลยใครที่รักกันจริงอยู่ที่ไหนคืนชีวิตให้ฉันหน่อยได้ไหมใครที่ตอนที่เนี่ยจ๋ายังหากินอยู่ทาวชายหาดนี้ได้ไหมล่ะวันนี้แหละเคยพาเมียมากินข้าวของที่นี่แล้วบางทีเราก็จีบอะไรเย็นๆกันจนบางที
มันก็เพลินแบบนี้กันมึงอยากนี่มึงหยุดพลาดได้ละมึงอยากได้เงินมากใช่ไหมไอ้หลักสำหรับแมงดาอย่างมึงกูถือว่าทำทานให้หมาเฮ้ยงี้ฟังก่อนใส่หัวไปยะฟังนี่พอได้ดีมึงเห็นกูเป็นหมาเลยเหรอใช่ไหมซินดี้รู้ไหมกูจะดัดฟันดาของมึงเองอันนี้กูใช่แล้วมันอีกคนนี่ซินดี้มึงเข้ามาสิมึงเข้ามากูแทงมึงแน่นี่ซาดิสแล้วมึงใช่ป่ะแสดงว่าอยากเจ็บก่อนขึ้นสวรรค์ใช่ป่ะอยากเจ็บก่อนขึ้นสวรรค์ใช่ไหมที่นี่อู้หูมีแค่นี้ใช่ไหมเอาอีกนะมาแค่นี้มึงอ่ะที่นี่อ่ะยิงโอ้ยอะไรกันน่ะคุณพระฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำไอ้หลังตายแล้วหน่อยสิซินดี้นี่เร็วมาช่วยกันไม่มันถ้าฉันพามันไปโรงพยาบาลอ่ะบ้านก็แจ้งตำรวจจับฉันนะสิถ้าฉันจะแจ้งตำรวจจับนะฉันไม่เสียเวลามาเสวนากับหล่อนหรอกเฮงสวยกันสักทีโอ้ยเขาไม่เรียกว่าสาวประเภท2เว้ยเขาเรียกว่าสาวยุคใหม่มียืนฉี่เว้ยไม่ได้ช่วยเลยอะไรผมกำลังอินเลิฟกับสาวพัชไลอยู่เลยวะเนี่ยเอออย่าพูดอย่างนั้นไอ้บ้านี่อยากรู้เหมือนกันอ่ะถ้าบอกว่าหมดบุรินเขารู้เนี่ยเขาจะเฟลไหมเฟลอะไรฮะทำไมผมต้องเฟลด้วยโอ้โหหมวดครับปากแข็งเป็นสักกระเบือนะครับหมวดเนี่ยโอ้นี่นี่ถามจริงหมวดหมวดไม่เซอร์ไพรส์ที่ว่ายาซินดี้ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเซอร์ไพรส์ปะเซอร์ไพรส์ปะล่ะนี่คนที่ชอบเมาเรื่องผู้หญิงรับหลังแบบเนี้ยไม่รู้จริงๆอ่ะว่าแมนหรือเปล่าหมวดจะหาเรื่องฉันยังไงก็ได้นะแต่ฉันไม่ชอบให้เมาเรื่องพี่ซินดี้แบบนั้นเนี่ยเธอโรคจิตเหมือนลูกพี่เธอปะเนี่ยฉันไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลยเฮ้ยไม่พูดแบบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่โรงพักงานล้นมืออยู่แล้วนะขอร้องเถอะแล้วนี่เธอมาทำไมลูกพี่เธอส่งมาเอาอีกแล้วบอกว่าไม่ให้พลาดเพียงไงฉันแค่มาส่งอาหารคลีนไม่เห็นหรอเนี่ยเธอก็ทำอาหารคลีนกับเขาเหมือนกันแต่ตั้งโหเพิ่งรู้นะเนี่ยฉันก็เข้าใจว่าคนที่เนี่ยสั่งแต่ของในนั่นซะอีกไอ้คนคุณประสานั่นน่ะไม่รู้เหมือนกันอาหารคลีนฟู้ดฟอร์ยูมานะครับสายยากสายยากโอ้โหนี่วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งหมวดทั้งจ่าเลยนะครับเดี๋ยวขอวางนี่ก่อนแม่พอดีหมวดก็อยู่ด้วยคือวันนี้ผมมีเมนูพิเศษซึ่งคิดค้นมาเฉพาะหมวดเลยนะครับเป็นอาหารคลีนฟู้ดที่กินปุ๊บหายดูปั๊บเลยครับกินเสร็จแล้วเนี่ยหมวดจะได้ไม่ต้องไปแฮใส่คนอื่นครับลองกินดูครับตั้งโอดีแล้วที่เธอขายอาหารคลีนเพราะว่าจากนี้ต่อไปฉันจะซื้อจากเธอส่วนคนอื่นเนี่ยเก็บกลับไปเลยอย่าเอามาให้เห็นรกหูรกตาโอ้โหเน้นนี่
นี่ทำไมหมวดใจร้ายจังครับนี่หมวดจะซื้อของตั้งโอแล้วก็ไม่ซื้อของผมนะครับก็ใช่สิคือว่าไม่น่าจะได้คำหมวดเพราะว่าคือตั้งโอเธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะว่าว่าเธอแย่งลูกค้านะเพราะว่าฉันเป็นลูกค้าฉันมีสิทธิ์ซื้อจากใครก็ได้และฉันจะซื้อจากเธออ๋อคือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือว่าตั้งโอกับเข้มเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันนะคะดีฮะพี่หมวดโอ้โหดูหน้าหมวดดิคือเราสองคนเนี่ยคุ้นกันทำอาหารครีนนะครับเราเป็นเพื่อนกันครับหมวดนี่ดูโลโก้ก็ได้นะโลโก้นี่เหมือนกันเปรียบเลยอ่ะแกเอาชุดของฉันไปใส่ก่อนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าที่เลอะเลือดนี้ซะฉันจะได้เอาไปทิ้งป้าป้าช่วยฉันทำไมทั้งที่แกกลั้นผมฉันใช่ไหมความจริงอ่ะฉันไม่ได้ช่วยแกหรอกแต่แกตั้งหากที่ช่วยฉันฆ่าศัตรูที่มันคอยเบียดเบียนผ่านเงินของฉันอะไรนะก็หลังนรกนั่นสิมันเป็นคนเอามายัดให้ฉันแล้วก็คอยไถเงินฉันจืดตลอดเวลาเพราะฉันหาไม่ทันน่ะมันก็ต้องซ้อมฉันทั้งเตะทั้งต่อยฉันจนฉันเป็นหนี้เข้าไปทั่วไปหมดอ่ะฉันขับแค้นใจจริงๆนะสิพี่ขอบใจแกนะที่แกช่วยกำจัดไอ้ฝรั่งนรกนั้นออกจากชีวิตฉันสักทีอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแกมาทำไมอ๋อคือตั้งโอตั้งใจจะมาขอบคุณพี่ซินดี้นะคะที่ช่วยให้ตำรวจไม่จับตั้งโอตั้งโอไม่คิดว่าพี่ซินดี้จะช่วยตั้งโอนะคะขอบคุณบ้าอะไรเผลอเจอแกมาเป็นทาสของฉันถ้าฉันไม่ช่วยแกแล้วอะต่อไปนี้จะใช้ใครล่ะอีนางโง่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยThank you.
็นอะไรอ่ะร้องลั่นเจอซินดี้นี่ฉันเองซินดี้อะไรอะไรเป็นอะไรฉันกลัวกินซะจะได้นอนหลับสบายขึ้นแต่ฉันเห็นมันจริงๆนะคะป้าไอ้หลังอะเลือดมันเต็มหัวเต็มหน้ามันไปหมดเลยอะแล้วบางครั้งนะฉันเห็นผีชุดแดงอะตามไล่ฆ่าคนโอ้ยผีเผลอมันไม่มีหรอกซินดี้อะคิดแล้วก็เครียดมากเกินไปทำให้เห็นนู่นเห็นนี่เอาอย่างนี้เอาผ้าของป้าเก็บไว้จะได้สบายใจขึ้นพระจะได้คุ้มครองเราไงป้าว่าพระจะคุ้มครองคนอย่างฉันจริงๆเหรอคุ้มครองสิพระเนี่ยกันผีได้นะแต่ถ้าจะกันคนน่ะมันต้องใช้ไอ้นี่สวยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องใช้สมองด้วยซินดี้เราถึงจะพ้นคนเร็วๆอย่างไอ้หลังไงขอบคุณป้ามากๆนะฉันน่ะไม่เหลือใครแล้วจริงๆถ้าไม่ได้ป้ามาช่วยครั้งเนี้ยฉันแย่แน่ๆมานี่อย่าคิดมากภาวะทำอะไรอยู่คะอ่านข่าวการตลาดอยู่ครับอืมมาครับผมไปส่งค่ะจริงๆผมก็ไม่เคยอยากจะไปหรอกครับน่าแต่ตีก็ตีอยู่นั่นแหละไปเลยค่ะได้คุยกับลูกค้าได้ทำงานที่สนุกนะครับเดี๋ยวผมไปตีกอล์ฟก่อนแป๊บได้ค่ะตอนเย็นอย่าลืมนะคะทานข้าวกันได้ครับผมไม่มาสายแน่นอนครับอ้าวทิพย์จะไปวัดเหรอใช่ค่ะทิพย์ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมทุกๆวันหยุดของทิพย์เลยค่ะทิพย์ขอตัวนะคะจ้ะโอ้หลานสาวคุณคนเนี้ยอีกนิดเดียวอ่ะได้เป็นแม่ชีแน่เยทิพย์เป็นสาวทึนทึกใฝ่แต่ทางธรรมฉันถึงมั่นใจไงคะว่าเยทิพย์อ่ะจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำงานกับคุณได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเมียคุณทำงานได้สนุกนะครับค่ะสมิลาสงขลาปัตตานีแฟนตาซีภูเก็ตมากอุ๊ยดูห้องนั่งสิตายแล้วเฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบชุดเลยอ่ะหุ้ยเฮ้ยฉันอยากได้อย่างงี้บ้างจังอ่ะนิ่มมากโอ๊ยตายกรอบรูปนางนี่ใหญ่กว่าโต๊ะเครื่องแป้งฉันอีกนะเฮ้ยบุญบารมีนางนี่ช่างยิ่งใหญ่ไพศาลที่สุดเลยนี่นางตัวสำรองโกกิหล่อนไม่คิดจะหาทางกำจัดอะไรมันหน่อยเลยเหรอจะทนเป็นเบอร์สองไปกี่ปีเนี่ย
ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกยาซินดี้อย่าพวกแกสองคนนะคุณเจอนี่ซินดี้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เข้ามาขโมยของเลยนะซินดี้ยาอย่าไปจับฮัลโหลจ้าปามี่ฮะเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละปาเฮ้ยไปเอาดิไปไปฉันนะไปสมิธไปดิยืนไปสินดีสินดีอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกไม่หยุดฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกไม่ได้นะป้าเป็นหนี้เสียหยกมัน 500,000 นะถ้าพวกคุณตรงนะป้าไม่มีสัญญาจ่ายเงินมันแน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดไปแจ้งความอีกอะเสียมันเล่นงานป้าแย่แน่ๆเลยเฮ้ยมึงจะคุยกันอีกนานไหมเสียบอกว่าถึงมีคืนเงินวันเนี้ยมึงโดนเผานั่งยางแน่สิดีช่วยป้าด้วยป้ายังไม่อยากตายนะเสียพวกแกอยู่ที่ไหนฉันจะไม่เคลียร์เองไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้มนี่ตั้งหงแกลืมพวงมาลัยไว้สารพระภูมิเดี๋ยวฉันเอามาให้เอาไว้ก่อนนะแกช่วยตามรถตู้คันนั้นไปหน่อยดีฮะตู้ไหนวะไปข้างหน้าเร็วๆไปตรงไหนนั้นเลยแกเช็ค 500,000 เอาไปขึ้นเงินได้เลยใจปั๊มเหมือนกันนี่คนสวยจะถามหน่อยเหรอไอ้นี่มันเป็นอะไรกับเธอปามีเป็นเพื่อนฉันเพื่อนกันย่อมไม่ทิ้งกันอยู่แล้วกลับเถอะป้าเดี๋ยวก่อนฉันว่านะเช็คของเธอมันขึ้นเงินไม่ได้ไปแล้วเสียทำอย่างนี้ไปพร้อมว่าไงบอกตามตรงนะฉันไม่อยากได้เงินของเธอแต่ว่าฉันอยากให้ตัวเธอมากกูไม่ได้ขายตัวไป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 ได้รับออสการ์ไม่ต้องจับฉันแล้วอยากปิดจับแล้วมันไอสวยเอาตายละสำเร็จอ่ะอู้รู้ไหมแบบนี้มันต้องฉลองช้าทำไมล่ะก็ไปสินั่นแหละโอเคไหมล่ะ perfect ฉลองไหนดีเดินไปก่อนเลยไปนี่มันป้ามีกับไอ้หลังนี่หว่าเออมาอยู่ด้วยกันได้ไงวะเฮ้ยแล้วพี่ซินดี้เหรอวะมาคนสวยพี่ซินดี้คะซินดี้บิดมานะจ๊ะแม่จะไปไหนเล่าฮะจะไปไหนซินดี้พี่ซินดี้คะซินดี้เอ้าเปิดประตูห้องหรือก็ได้ไงเนี่ยขอโทษค่ะฉันว่านะแกโทรหาเจ้านายแกเถอะมาไล่หาแบบนี้นอกจากจะเสียเวลาแล้วนะจะมาโดนเขาด่าอีกแกพี่สินดีเขาปวดหัวหรือไงเล่าเฮ้ยโอ้ไม่ดีวะฉันเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วอ่ะก็คือ
จะไปไหนออกไปเชิญชมซะดีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อแล้วโอ้โอ้ซินดี้ซินดี้มึงเจอกูแน่พี่เป็นตำรวจด้วยหมวดบุญลินน่ะรู้จักเปล่าหรือจะให้ฉันโทรเรียกมันทั้งโรงพักเลยก็ได้นะเว้ยเอาไหมเฮ้ยแล้วพวกมึงจะยืนเซอร์ให้พ่อมันรับไงไปรีบพาไปโรงพยาบาลสิบปีจำไว้นะจำไว้นะพี่ซินดี้พี่ซินดี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นไรปามี่ล่ะเห็นปามี่มั้ยปามี่ออกไปกับในหลังอะค่ะแกว่าไงนะแกไม่ได้ตาฝาดนะไม่ได้ตาฝาดค่ะแคมก็เห็นใช่ไหมแคมก็ลงไปด้วยกันเมื่อกี้มาบ้างไหมเหอะแรงไปไหนหมดเต้นแก่นี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยสะว่อนไปทั่วเนี่ยยังกลับมาม่วงกิ้งตกจากตะกร้าน่ะเฮ้ยนี่แล้วหล่อนน่ะฆ่าตัวตายอ่ะเข้าใจไหมฆ่าตัวตายน่ะเฮ้ยนี่อะไรทำได้กับแล้วเบ่งแล้วตดมันตีเข้าจมูกอ่ะไม่ได้เรื่องข้างหลังดูฉันนี่เร็วๆเลยเข้าที่ดูฉันนะยอดตัวเองก็แค่มาคุมแทนทำตัวพองอย่างกับขังคุกนะอีกขังคุกไฟประธานโทษค่ะคุณแพรวาพอดีว่าโกกิไม่ทันดูอะค่ะแล้วมัวทำอะไรอยู่นี่เกือบชนคุณแพรวาเขาแล้วรู้ไหมโกกิขอโทษจริงๆนะคะโกกิมัวแต่นึกถึงท่าเต้นที่เจมดแดงเขาซ้อมให้อะค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยลงตัวเลยนะคะให้เหมือนกับที่ป้ามีเขามาซ้อมให้เลยอะค่ะแล้วทำไมเป็นมดแดงล่ะก็ฉันให้ป้ามีเป็นคนคุมซ้อมนี่แล้วป้ามีอยู่ไหนก็กิกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแผนของป้านี่เด็ดจริงๆขอบอกแน่นอนรุ่นนี้แล้วแต่ว่ารู้ไหมงานนี้จบแล้วเงินในกระเป๋านี้เป็นของกูแกฆ่าฉันตายซะฮะโอ้เกลียดปังปลอมนี่ว่ะไอ้ป้าเอาเงินมามาเงินเงินนี่ของแกแล้วนี่ก็ของฉันหอมมากวู้มีน่าชื่อเลยนะมันซินดี้มันโง่ว่าฉันได้จริงๆก็นั่นน่ะสิเด็กบ้าที่ไหนเนี่ยมาหัวเราะทำไมฮะอะไรไม่เอาไม่ซื้อจังเลยนะคะเนี่ยอ้าวแล้วซื้ออะไรมาเยอะแยะล่ะคะคือ
นูซื้อข้าวต้มปลาสูตรพิเศษมาฝากพี่ซินดี้นะคะคุณซินดี้ออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะออกไปแล้วเหรอคะค่ะลางทำไมเราอยู่ที่นี่อ่ะใครทำกับเราอย่างนี้เนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเอลช่วยด้วยซินดี้ซินดี้ช่วยป้าด้วยซินดี้ใครไม่รู้จักป้ามาเนี่ยซินดี้ซินดี้พี่คิดจะทำอะไรอ่ะแต่ไม่อยากทำอะไรนะฉันรักเธอนะอีกไม่ถึงชั่วโมงน้ำก็จะสูงขึ้นจมูกของพวกแกทั้งสองคนจะต้องเต็มไปด้วยน้ำทะเลแกก็จะขาดอากาศหายใจตายเหนื่อยช้าช้าบ้ามีโรคจิตเดี๋ยวฉันยังโรคจิตไม่พอหรอกอะไรแกหอยเม่นมาทำไมอย่านะอย่าคนเร็วๆอย่างแกต้องเจอเลยแสบๆตาสงแบบนี้ดิโรคจิตอีบ้าจะได้สาสมในพวกแกทำให้ฉันเจ็บไงล่ะทำอะไรที่ทะเลอ่ะเย็นนั้นจะรีบไปไหนของเขานะช่วยด้วยแอลขอดูเสียงแห้งนะจ๊ะสงสัยจะต้องดื่มน้ำจะได้มีแรงเรียกคนมาช่วยไงไอ้คนซินดี้หยุดเจ้าอีซินดี้อีล็อกติกอย่าไปทำเราได้ละหยุดจ้าหยุดบ้าอีบ้าแกก็คงหิวน้ำใช่ไหมปล่อยฉันอีบ้าเอาอีเลวเจ้าเพราะแกเป็นอย่างนี้นี่แหละถึงไม่มีใครรักแกสักคนหนึ่งฉันไม่ต้องการให้ใครมารักพ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่รักอีคนไม่มีพ่อไม่มีแม่หยุดฉันบอกให้หยุดหยุดพ่อไม่หยุดหยุดแล้วขอร้อง
โต๊ะตาแกจะตายไม่ได้นะแกเป็นทาสฉันตาโหเฮ้ยตาโหตาโหอยู่ต่างหากพี่เป็นไงบ้างวะนี่แกยังอยู่ครบ32นะเออนี่หมอเขามีเฉือนมีผ่ามีตัดมีตอนอะไรแกไปบ้างไหมตอนแกเสียเข้มเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่คอเคล็ดนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยแกพาฉันไปโรงพักดีไปโรงพักเออไปตอนนี้ทางที่คอแกเป็นแบบนี้เนี่ยนะเออไปเถอะนะไปก่อนเถอะอย่าเพิ่งถามเลยไปเฮ้ยนี่ฉันว่าแกกลับบ้านไปนอนพักก่อนดีไหมจ้าฉันไม่ยอมจริงๆด้วยนะดูมันทำกับฉันสิเจ็บช้ำให้หมดเลยเนี่ยได้ใจเย็นครับใจเย็นครับก่อนอื่นนะผมขอถามคุณข้อหนึ่งก่อนเมื่อกี้ใช่คุณหรือเปล่าที่ไปยืนฉี่ข้างผมฮะชำเลืองซับจ่าก็เมาเล่นอยู่นั่นแหละผมล้อเล่นผมไม่อยากให้มันตึงเครียดอยากให้ผ่อนคลายไม่ต้องห่วงครับถ้าทั้งหมดเป็นอย่างที่คุณเล่าจริงแล้วก็กฎหมายอยู่ข้างคุณแน่นอนครับดีละถ้าอย่างนั้นน่ะจ่าช่วยจับอีโรคจิตเนี่ยไปดัดสันดานในคุกให้ฉันด้วยหมาขี้เลื้อนแถวนี้เห่าเสียงดังจังเลยนะคะสงสัยคงโดนน้ำทะเลกรอกปากหมาอีซินดี้มึงว่ากูเป็นหมาเหรอเฮ้ยวายมานี่เดี๋ยวก็เป้าไหม้แล้วมาโทษอะไรกันเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้อีกเหรอให้ทำสำนวนฟ้องทั้งคู่เลยได้ไหมเออไม่มีอะไรหรอกค่ะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเออจ้าจ้าอะไรเออฉันไม่แจ้งความแล้วนะเอ้าไม่แจ้งเหรอแล้วคุณล่ะไม่แจ้งไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ผิดหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าฉันไม่เชื่อว่ากฎหมายจะทำอะไรคนเลวอย่างมันได้ยังสะสมเสียเวลาเปล่าซินดี้เนี่ยเขาไม่เคยเห็นค่าแกเลยอ่ะแล้วดูนี่เขาทำกับแกดิเนี่ยคุณจะตามฉันมาทำไมอีกน่ารำคาญเหมือนนางตั้งโอ๋เลยคนที่น่ารำคาญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่าฉันไม่ทำอะไรให้คุณมาว่าฉันทำไมผมไม่อยากยุ่งเรื่องของคุณหรอกนะแต่ผมทนเห็นคุณทำแย่ๆแบบนั้นกับตั้งโอ๋ไม่ได้ที่แฟนคลับนางตั้งโอ๋เหรอชอบแอปแบลก็ไม่บอกคุณชอบให้คนอื่นเกลียดคุณมากนักเลยไงถึงได้ทำนิสัยแย่ๆทำตัวหยาบคายแบบนี้ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้คุณจะเกลียดและคุณจะชอบมันก็เป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉันแล้วตอนที่ตั้งโอสลบอ่ะคุณร้องขอให้ตั้งโอปลอดภัยได้ไหมผมรู้นะจริงๆแล้วคุณก็ห่วงคุณก็แคร์เขาทำไมคุณถึงไม่พูดจาเขาดีๆอ่ะไม่ต้องมาสอนฉันผมไม่ได้สอนผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำทุกอย่างที่ตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองก็เพราะว่าคนที่จริงใจที่สุดก็คือคนที่เจ็บปวดที่สุดไงล่ะร้องไห้ทำไม
จ้าหญิงของผมเปล่าค่ะซินดี้ไม่ได้ร้องซินดี้เวลาคุณอยู่กับผมคุณไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องทำตัวแข็งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนอกจากเป็นตัวของคุณเองถ้าคุณอยากร้องคุณก็ร้องมาเถอะบ่าของผมจะไม่ซ้ำน้ำตาคุณนะคนคุ้มครองผมจะจัดการให้ฉันต้องการความยุติธรรมซินดี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นไบโพล่าด้วยไบโพล่าเหรอไหนบอกว่านอนอยู่ในห้องไงหายไปไหนอ่ะรักให้กับใคร